อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับเมนูคู่จิ้นนะครับที่เขาเสกสรรเมนูใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะ,ะแล้วมันจะกินได้มันอร่อยไหม,มนะครับก็จะพาไปที่ร้านตะวันฉายกาแฟสดนะโโฮะอยู่ที่ตำบลแม่พูนอำเภอรับแหลจังหวัดอิตระดุสคับอิตระดิตค่ะเขาขึ้นเมนูแนะนำครับเชิญชวนลูกค้าไปลิ้มลองนะครับเมนูคู่จิ้นนะครับ หรือว่าเป็นการจัดเซตให้ลูกค้าได้ทานผลไม้ของดีเมืองอุตรดิตถ์นั่นก็คือทุเรียนหลงหลินละแปรแล้วก็อเมริกาโน่มังคุดอเมริกาก็คือเป็นเซตเลยที่เรียนหลงหลินละแปรกับอเมริกาโน่มังคุดใช่ใช่แล้วก็อเมริกาโน่สับปะรดม้วยมุ่นแต่ก็คู่กับหลงหลินละแปรคู่กับกาแฟคู่กับกาแฟหมายความว่าทุเรียนด้วยใช่คือหลงหลินรับแปรอเมริกาโน่มังคุด สับป,ปะรดอเมริกาโนอ่อะไรประมาณนี้นะครับนี่ไงนี่น้ำสับป,ปะรดห้วยมุ่นเขาเอามาจัดคู่กันนะครับทางพินิษนะฮะเจ้าของร้านบอกว่าช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยาน,นี่มันเป็นฤด,ดูผลไม้ที่หลากหลายมากเลยของเมืองอุตรดิตถ์นะครับกำลังออกสู่ตลาดเลยนะฮะก็ได้รับกระแสตอบรับดีก็คือทุเรียนรับแลโดยเฉพาะหลินหลง ก,ก็อยอมรับว่าติดตลาดไปเรียบร้อยค,คนที่ชื่นชอบนิยมรับประทานแบบสดๆมากกว่านำมาแปรรูปทางร้านก็เลยเอยบริการทุเรียนหลงลนินละแปลแกะให้แบบสดๆคัดคุณภาพกันเลยทีเดียวแล้วก็จัดเสิร์ฟเป็นเมนูคู่จิ้นไปหรือว,ว่าจัดเซตแนะนำให้กับลูกค้านะฮะ,ะเพื่อความก้มกล่อมเซตหนึ่งก็150บาทอบะดูนี่เซตนี้เซตนี้ก็ไม่แพงนะเมริกาโน่ะกาแฟเมริกาโน่กาแฟดำถูกไหแล้วก็มี ลิ้นรับแรงหลงรับแรงกราบอะไรมังคุดมังคุดเห็นไหมแล้วก็มีเซตสับปะรดก็ว่าไปนะครับร้อยห้าสิบบาทต่อเซตไม่แพงนะก็ก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่แพงนะคุณเล็กคือหลงหลินรับแรงเขาเนี่ยเขาขายได้แต่ว่าสับปะรดเนี่ยบางปีถูกมากเอออใช่ไหมมังคุดบางปีก็ถูกมากการจัดเซตแบบนี้ก็ช่วยชาวสวนมังคุดชาวสวนสับปะรดไปด้วยเข้าท่าเลยถ้าเรานั่งกินกาแฟอยู่ในกรุงเทพนะบางร้านในแก้วร้อยห้าสิบบาท โอ้ไ้ได้เฉพาะกาแฟนะใช่แต่นี่ได้ทุเรียนด้วยทุเรียนด้วยผลไม้ด้วยอ่ะผมถือว่ามันมันก็ฟินนะฟินสิครับก็ถือว่าเป็นการทำการตลาดในชนิดที่เรียกว่าให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ช่วยชาวสวนด้วยอ่าก็เนี่ยแหละฮะเออเข้าท่าดีนะคะมีมีมีเสียงเจ้าของร้านไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่ว่า ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าข่าวว่าอะไรฮะหลงเหลียนรับแรกําลังจะมาถึงรายการเราอจริงอ่ะจริงค่ะฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยอ่ะก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะแพ็กส่งวันนี้ถึงวันไหนขอบโอ้ขอบคุณงามเลยนะอยากกินใช่ไหมโอ้เอาอยากกินสิปี๋ดี๋จะมาแบ่งให้แบ่งให้แฟนๆได้ทานด้วยนะคุณมูนะ โอ้โหนี่ค่ะโรงเรียนรับแล้เขาสวยงามอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะครับพี่พี่นิดใช่ไหมฮะค่ะพี่นิดปุญญนุษพี่นิดตะวันฉายนะครับนี่แท่านนี้ใช่ไหมท่านนี้แหละค่ะคุณต้องคุณต้องมาแบ่งแฟนๆนะครับแบ่งนะได้เลยได้เลยโอ้น่ารักมากค่ะ